ครับวันนี้พวกเรา3คนนะฮะจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาเที่ยวตลาดนัดวัดเทพนะครับอยู่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับผมขึ้นชื่อว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวแล้วเนี่ยยังมีอีกที่นึงที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่ไหนครับที่นี่ค่ะตลาดนัดวัดเทพแน่นอนก็บอกว่าดิฉันเนี่ยนะคะหลังจากที่รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดปราดเปรื่องฉันเลยไปกด Google ไม่ใช่จริงๆแอบถามเขามาว่าที่นี่มีอะไรดีทำไมเราถึงต้องมาแล้วมีอะไรล่ะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีปลาสดมากแล้วเหมือนเป็นปลาที่แบบเฮ้ยสักวันนี้จะขายวันนี้เป็นปลาหายากหอยหายากอาหารเยอะมากแล้วก็เป็นของพื้นเมืองของภูเก็ตด้วยคือพูดแล้วต่อมตะกะมันตื่นแล้วอ่ะและที่สำคัญนะครับตลาดนัดประเทศนะครับก็รับเลือกจากกระทรวงพาณิชย์นะครับให้เป็นตลาดต้องชมด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับก็สามารถดูได้ตรงหน้าจอเลยนะครับผมการเดินทางเริ่มต้นจากห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตขับตรงมาจากถนนเจ้าฟ้าตะวันตกประมาณ 2.3 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจะสังเกตเห็นเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ขับตรงไปตามทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรเลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข4021ขับตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตรจะเจอตลาดนัดวัดเทพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเห็นไหมหลังจากที่พูดมาเยอะมากว่าแบบว่าเป็นคนฉลาดดิฉันไปถามเขามาอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรอยากรู้ไหมคะอยากรู้มากว่าข้างในจะมีของอะไรเด็ดๆกินและอยากหิวมากตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆเรากินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วเก็บทองคิ้วรอเพื่อมาตลาดนี้ใช่ไปค่ะไปกันเลยค่ะไปครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับบุคคลสำคัญนะคะของโครงการตลาดต้องชมของจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะถามท่านว่าวัดเทพเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็นโครงการตลาดต้องชมได้ยังไงคะท่านครับในส่วนของตลาดนัดวัดเทพเนี่ยเป็นตลาดแรกของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เราคัดเลือกเข้ามาเป็นตลาดต้องชมเนื่องจากตลาดแห่งนี้มีความพร้อมหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าที่จอดรถทั้งผู้ประกอบการและก็ผู้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับพร้อมทุกด้านครับเราเลยคัดเลือกตลาดนี้มาเป็นตลาดนัดต้องชมเมื่อ2ปีที่แล้วครับหลักๆของเราก็คือเลือกตลาดที่มีอัตลักษณ์ของพาณิชย์นะครับคือเน้น1นะครับมีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับ2มีการปิดป้ายแสดงราคาที่ถูกต้องนะครับเครื่องชั่งต้องเที่ยงตรงแล้วก็ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลครับตลาดนี้จะช่วงเย็นนิดอากาศจะร่มรื่นอย่างที่เป็นปัจจุบันนี้ครับแล้วก็การจอดรถไปมาก็สะดวกนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยผ่านการอบรมทุกท่านแล้วก็จะมีอัธยาศัยที่เป็นแม่ค้าจริงๆครับเขาบอกว่าโครงการตลาดต้องชมเนี่ยมีจุดเด่นที่มีการติดป้ายราคาที่บอกว่าเป็นอะไรยังไงแล้วนอกจากนี้ส่งเสริมในเรื่องของการใช้เหมือนกับไม่ใช้ถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับครับใช้วัสดุที่เป็นมาจากธรรมชาตินะครับก็เรื่องโฟมเนี่ยก็งดใช้นะครับโอ้วันนี้ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับตลาดต้องชมนะคะเดี๋ยวพวกเรา3คนต้องไปเดินตลาดต่อแล้วขอบคุณท่านมากเลยค่ะครับดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะร้านแรกที่เราจะมานะคะต้องบอกว่าเป็นร้านน้ำตาลที่มันสดด้วยเพราะเขาเขียนไว้ว่าน้ำตาลสดโบราณไปคุยกับเขาดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามาจากไหนเอาน้ำตาลเอาอันนี้มันมีลูกตาลต่างๆเอาน้ำต่างๆนี่มาจากไหนจ๊ะน้ำตอนนี้เราแต่บนต้นก็คือต้นตาลแบบนี้เลยอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะคะเขามีวิธีการอันนี้คือมาจากไหนจังหวัดอะไรเอ่ยสงขลาสงขลาสงขลาคือทำไมถึงเอามาจากสงขลาเป็นแหล่งน้ำตาลสดเอามาขายที่ภูเก็ตนี้มาไกลไหมคะต่อวันวิ่งหนึ่งครั้งแล้วก็ขายตลอดเขาก็บอกว่าเขาไปมาไกลแต่อยากให้คนภูเก็ตได้มาชิมใช่อันนี้อะไรคุณอะไรคุณคุณเน้นอะไรคะมันคืออะไรไม่รู้ฮะถามพี่เขาตัวนี้จะเป็นน้ำตาลเบนซ์ก็คือมาจากที่น้ำตาลสดบางตัวนี้นำมาเที่ยวส่วนว่าจะเป็นน้ำตาลที่ต้นเที่ยวไปเรื่อยจนมันเป็นเหนียวเป็นแบบนี้ซึ่งปกติเราจะเห็นเป็นก้อนๆใหญ่ๆเหมือนน้ำตาลโหนดถูกไหมแต่อันนี้มันอันเล็กใช่ไหมใช่อ๋อเป็นผงคือเขาเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆไปแปรรูปถูกไหมแล้วก็จะมีขนมตาลด้วยคืออย่างนี้เราไปปรุงเป็นกงกระถางได้ไหมครับได้ค่ะตาลเข้าไปจะหอมเราเป็นกาแฟตาลจะหอมอ๋อแล้วนี่นะคะอยู่ในมือพี่แทนคือมีลูกตาลลอยแก้วลูกตาลลอยแก้วคือเขาเอาผลิตภัณฑ์จากตาลมาทำทุกอย่างที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ภูเก็ตเขามีอันนี้แทนเป็น QR code
ขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นของธนาคารคุณใช้ธนาคารไหนก็ได้สแกน QR code อันนี้เท่าไหร่นะปกติอ่ะปกติเป็นสมมติว่าใช้40ใช้เป็นแก้วธรรมดานี่40แก้วละ20เหลือแค่1บาทเท่านั้นใช้สแกนผ่าน QR code 1บาทเท่านั้นขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปร้านไหนได้มั้ยยังไม่ไปได้มั้ยอ่ะไปตรงนี้ป่ะเราไปกันผลไม้หวานๆค่ะหวานจะน่าไม่ใครจ้าหวานกว่านี้ก็ไม่มีกินแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายผลไม้ขายผลไม้ยังไงพี่เนทมีอะไรบ้างอะไรยังไงคุณลำไยมีเลยลำไยลำไยจังหวัดไหนครับของเราเนี่ยจะเป็นผลไม้หลากหลายที่ค่ะจะมีหลากหลายจังหวัดจังหวัดคือแต่รวมของดีๆมาอยู่ที่ร้านของเราอะไรอย่างนี้มีทุกอย่างและราคาไม่แพงอย่างแต่มีเอกลักษณ์อย่างสับปะรดภูเก็ตถูกไหมสับปะรดภูเก็ตคือเป็นสับปะรดที่ปลูกในท้องถิ่นนี่ไงเดี๋ยวพี่เพชรเอาลูกให้ดูคือเขาปลูกในนี่นะคะพันธุ์ของภูเก็ตเหรอคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่เพชรมันแตกต่างจากทั่วไปยังไงยังไงยังไงที่ผมรู้จักจะมีของภูเก็ตกับสีราชาที่แตกต่างอ๋ออย่างภูเก็ตแตกต่างยังไงเอ่ยของภูเก็ตนี่คือจะกินได้ทั้งเขียวทั้งอาจจะกินได้หมดเลยแต่เราก็ไปของศรีราชาเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อ1เนื้อ2เนื้อ3ก็ต้องเป็นเนื้อ1เท่านั้นเป็นจังหวัดแต่ของภูเก็ตนี่กินได้หมดเลยเดี๋ยวจะมีให้ชิมมันก็มีด้วยเนื้อ3มันเป็นยังไงก็คือเนื้อแก้วก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เปรี้ยวมากๆอ๋อเนื้อมันคนละแบบกันคนละแบบมีให้ชิมมั้ยมีให้ชิมมั้ยมีครับชิมมันนี่ก็ได้อันนี้คือเป็นสับปะรดภูเก็ตไม่ต้องมีเนื้อกินได้หมดสังเกตหวานแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเขียวอยู่อันนี้เป็นสีส้มจะหวานมากอันนี้กรอบเปรี้ยวนิดนึงหุยอร่อยเนื้อเขาจะกรอบเนื้อเขาจะกรอบกลมกล่อมมากอันนี้มะม่วงอะไรคะอันนี้ค่ะเป็นน้ำดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าสีเขียวจะเป็นน้ำดอกไม้มันซึ่งข้อดีของมันคือมันจะมันคือกรุงเทพเขาเรียกว่าเขียวเสวยไม่ใช่คนละแบบเป็นน้ำดอกไม้มันเฮ้ยคนละแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใหญ่มากเลยนะน้ำดอกไม้มันนี่คือรสชาติมันก็จะมันหวานใช่ไหมครับใช่ครับมันหวานเอาล่ะเอาเป็นว่าเขาขายทุกอย่างว่าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้ผลไม้สดราคาถูกและเขาคัดผลไม้จากที่ต่างๆเป็นของดีๆมาร้านนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับตอนนี้เราอยู่ร้านขนมหวานครับชื่อร้านว่าป้าวิป้าวิสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านนี้มันโดดเด่นเพราะว่ามันมีขนมที่เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนเลยนั่นเลยอันนี้คือตัวนี้ครับที่เราไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยเห็นอันนี้คือขนมอะไรนะคะโกซุยค่ะโกซุยพูดเลยว่าเดินออกจากร้านก็จำชื่อไม่ได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าโกซุยมันคือทำมาจากอะไรจ๊ะนี่ไงน้ำตาลแดงได้แล้วอร่อยอ่ะก้อยสังคูมันจะเป็นแป้งเหนียวๆหวานๆหอมๆไม่หวานมากสังเกตจะมีขนมอยู่หลายแบบมากเลยนะครับก็จะมีขนมอันนี้เป็นขนมต้มใช่ไหมครับไม่อันนี้เป็นอาหารคาวขนมโควัววัวที่สำคัญน่ะเขาทำกันข้างหลังเลยเขาหยอดเหยิดอะไรกันอยู่ข้างหลังเลยนะคะคุณสดๆเลยใช่ไหมครับใช่คือต้องบอกว่าใครถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอยากทานขนมพื้นเมืองภูเก็ตให้มาทานที่นี่ได้เขาจะมีขนมชื่ออะไรนะโกซุยโกซุยบอกแล้วว่ายังไม่ทันเดินออกจากร้านเขาก็ลืมเลยที่ไปขนมต้มคือเด็ดมากฉันกินแล้วตั้งแต่กล้องยังไม่มาฉันพูดเลยขนมเนี่ยทำสดๆใหม่ๆทุกวันไหมคะสดใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นรับรองว่าอร่อยแน่นอนทุกวันนะคะใครอยากมาเจอได้ที่ป้าวินะคะที่ตลาดแห่งนี้ขนมเขาเยอะแยะมากมายของสดใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณครับอร่อยอ่ะเก่าไหมคะพี่ปายเก่าไหมพี่ไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่เก่าไม่เก่าคุณดูใส่แว่นด้วยนะคะที่เราถามเพราะว่าร้านนี้ขายปลาทั้งหมดใช่ค่ะเยอะมากใช่อันนี้คือปลาสดร้านเซเปิ้ลร้านเซเปิ้ลใช่ไหมคะคุณเซเปิ้ลซีฟู้ดอ้าวมาคุยกับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเราขายปลาเยอะมากจริงๆมีปลาอะไรที่เป็นไฮไลท์เลยดีกว่าค่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ค่ะโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตัวนี้ชื่อปลาใบค่ะปลาใบเราถามก่อนเลยว่าปลาพวกนี้เราจับสดจากชุมชนของเราเลยป่ะคะปลาไซค่ะคือเป็นปลาเบ็ดปลาไซปลาในชุมชนของเราแล้วก็เอามาขายซึ่งปลาพวกนี้หาไม่ได้ที่อื่นถูกไหมคือทำไมมันถึงตัวใหญ่ขนาดนั้นนี่จะ2เมตรได้ไหมคะเนี่ยเมตรกว่าธรรมชาติล้วนๆแล้วยังมีอันนี้คุณเนสอันนั้นอะไรคะปลาฉลามขาวใช่มั้ยปลาฉลามขาวปลาฉลามเค้ากินได้หรอทานได้ค่ะทานได้อย่างนี้ขายยังไงคะอันนี้โล150บาทโล150แต่อย่างนี้พวกนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าบางอย่างถ้าอยากได้ต้องสั่งถูกมั้ยเพราะว่าไม่ได้หาได้ตลอดเอาไปเลยเพราะว่าเค้าเป็นปลาธรรมชาตินอกจากนี้เค้ามีของที่อยากจะโชว์เราด้วย
มือหนักมาอันนี้กี่โลประมาณกี่โล30กว่าโลนี่คือปลากระเบนที่เขาขายสดบอกเลยว่าอยู่ในกรุงเทพนะหาไม่ได้แน่นอนใช่ต้องมาที่นี่ปลาเขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าปลาที่นี่หายากหลายแบบด้วยแล้วก็สดใหม่มากธรรมชาติจริงๆถูกต้องปลาคือต้องบอกว่าชุมชนที่นี่ก็คือขายของในชุมชนนั่นแหละมีอัตลักษณ์เขาถึงถูกเลือกให้เป็นตลาดต้องชมนี่เองขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอยากได้ปลาสดอย่าลืมน้องเปิ้ลน่ารักน้องเปิ้ลน่ารักอิ่มมากบอกแล้วว่าของเยอะประทับใจอะไรบ้างคะพี่เพชรคือเพชรบอกเลยว่าประทับใจร้านปลามากเพราะว่าคือปลาเนี่ยคือเขาแบบเขาออกเรือเองทำประมงเองคือในความแบบช่วยเหลือเศรษฐกิจในชุมชนไงแล้วที่สำคัญนะคะคือเพชรยังไม่เคยไปตลาดสดที่ไหนแล้วขายปลาได้แบบสดแล้วก็ตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญมีปลาชนิดแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นด้วยก็ได้เห็นงานของเมืองไงใช่ค่ะครับสำหรับนี้นะครับก็ติดใจในเรื่องของขนมซึ่งเป็นขนมที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับหาได้ในท้องถิ่นนะครับใช่แล้วก็ขนมโกซุยใช่ไหมโกซุยด้วยนะอร่อยมากก็ลืมชื่อแล้วโกซุยลืมชื่อเลยใช่อร่อยมากพี่วีครับจำชื่อแหละไม่จำชื่อพี่วีได้แต่จำชื่อขนมไม่ได้ใช่ใช่ครับผมและนอกจากทำความรู้จักกับตลาดนัดวัดเทพแล้วนะคะทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ยังช่วยจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงและเขายังมาช่วยปรับภูมิทัศน์ให้กับทางตลาดอีกด้วยค่ะถ้าอยากมาเที่ยวที่ถามพี่สุ่มดีกว่าเป็นคนดูแลตลาดเลยว่าพี่สุ่มขาเขาเปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างคะตลาดนัดที่นี่จะมีวันอังคารพฤหัสศุกร์อาทิตย์นะครับเป็นจำนวน4วันนะครับ4วันเปิดตั้งแต่กี่โมงเลยเปิดลูกค้าจะมาเรื่อยๆลูกค้าจะเข้ามากันเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลูกค้าจะเยอะช่วงประมาณ 4-5 โมง 4-5 โมงมาได้เลยของสดใหม่ทุกวันถูกต้องที่สำคัญนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ตุ่มด้วยพาเราเดินเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสำหรับแฟนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วมาเล่นเกมใน Facebook Fanpage ที่ขึ้นหน้าจอของเราด้วยนะคะครับผมแล้ววันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็พบกันใหม่ตลาดหน้าวันนี้ไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ